เฮ้ยไอ้นั่นชื่อภูผาแล้วทำไมต้องกลัวมันขนาดนั้นด้วยอ่ะนี่พี่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ใช่ปะใช่อยู่ๆไปเดี๋ยวพี่ก็รู้เองนั่นแหละว่าทำไมคนเขาถึงไม่กล้ายุ่งกับพี่ภูผาอย่าไปสนใจมันเลยไอ้ภูผามันเป็นคนนี้แหละตอนม.ต้นอ่ะนะแม่งเป็นเด็กเรียนดีเหมือนมึงเลยเว้ยแต่จู่ๆมันก็เปลี่ยนไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไอ้ภูผาไอพีอ่ะแม่งเป็นตัวท็อปรุ่นเลยนะเว้ยภูผามันอยากชนะไอพีมากก็เลยแต่งเรื่องไปฟ้องครูว่าไอพีโกงข้อสอบแต่ครูเขาไม่เชื่อไงทุกคนก็ไม่คิดว่ามันจะทำเรื่องโง่ๆแบบเนี้ยมึงทำอะไรของมึงเนี่ยกูทำอย่างนี้ถูกต้องไงแต่มันจะทำให้มึงเดือดร้อนนะเว้ยมึงจะเข้ามายุ่งทำไมวะก็มันเรื่องของกูมึงไม่ต้องยุ่งคนทำผิดก็ต้องถูกลงโทษนะครับแต่กฎทุกกฎมันย่อมมีข้อยกเว้นเสมอนะในเมื่อเธอเป็นนักเรียนทุนของโรงเรียนเนี่ยเธอก็มีหน้าที่ที่ต้องรักษาชื่อเสียงของโรงเรียนไม่ใช่มาทำลายแบบนี้มึงนี่แม่งเก่งแต่กับคนไม่มีทางสู้อ่ะมึงคิดว่ามึงแน่มาจากไหนวะถ้าครูไม่ลงโทษอ่ะกูว่าจะลงโทษมึงเองเลยมึงเก่งมากไอเด็กใหม่